เอาละครับปิดท้ายด้วยสกู๊ปดีๆจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสักเรื่องหนึ่งใช่ค่ะที่ผ่านมาการรถไฟก็มีการนำข้อเสนอแนะข้อติดติ่งต่างๆจากพี่น้องประชาชนต่างๆและไปปรับปรุงการให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อหรือปัจจุบันเรียกว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ไปดูจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้โดยสารมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในทุกมิติอย่างเร่งด่วนอาทิคลิปที่มีการเผยแพร่กลุ่มควันบริเวณชานชาลาขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นั้นการรถไฟชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นหัวรถจักรรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานกว่า30ปีซึ่งเป็นเพียง1คันที่มีปัญหาและได้นำเข้าปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ภายในชานชาลาสถานีจะมีเครื่องดูดไอเสียทำให้อากาศกลับมามีคุณภาพที่ดีโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีและในอนาคตจะนำหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on train มาใช้เพื่อลดมลพิษไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองอีกส่วนกรณีที่มีการแชร์ภาพหัวรถจักรเก่านั้นการรถไฟชี้แจงว่าการรถไฟมีขบวนรถเกรด A ให้บริการ8ขบวนเกรด B อีก16ขบวนแต่ไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดได้ในคราวเดียวกันซึ่งขณะนี้การรถไฟกำลังดำเนินการผลักดันเพื่อขอจัดหาตู้โดยสารใหม่หัวรถจักรใหม่เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชนและทดแทนตู้โดยสารเก่าซึ่งมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานส่วนการขอความร่วมมือจากผู้โดยสารงดใช้ห้องสุขาตั้งแต่สถานีดอนเมืองถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนื่องจากห้องน้ำเป็นระบบเปิดและวิ่งบนทางยกระดับจึงขอความร่วมมือเป็นการชั่วคราวในระยะทางสั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมดำเนินการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนคำอธิบายคำชี้แจงจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วกันลากันไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้